ควรที่จะทำความสะอาดใบหูของเราทุกวันเช่นเดียวกันนะคะตาและหูมีความสำคัญกับเราตาเรามีไว้ดูหูเรามีไว้ฟังอ้าวแล้วนอกจากนั้นยังมีอวัยวะอื่นอีกที่มีความสำคัญค่ะนักเรียนมีความสำคัญค่ะคืออะไรเอ่ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนรู้กันนะคะไปดูที่สไลด์กันค่ะวันนี้นะคะไปดูกันก่อนอื่นเราก็มาลองทายปัญหากันอีกแล้วค่ะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ใกล้ไม่ไกลมองเห็นไรๆไม่ใกล้แต่ก็ไม่ไกลแต่เอ๊ะทำไมมองไม่เห็นนะมองแล้วมันเหมือนใกล้ๆคืออะไรคะคืออะไรคะใครตอบได้ยกมือคืออะไรคะลูกแว่นตาโอ้แว่นตามองเห็นไหมเห็นนะคุณครูว่าดึงออกมาก็เห็นแล้วแต่อันนี้ดึงออกมาไม่ได้มองแล้วเหมือนอยู่ไกลแต่จริงๆแล้วอยู่ใกล้ๆค่ะคืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยฮะยังแว่นอยู่นะคะอ้าวคำตอบก็คือโอ้โหนักเรียนปลายทางตอบเสียงดังเลยตอบว่าบอกว่าแว่นตาไม่ใช่ไงคะลูกแว่นขาวอ๋อมองไม่เห็นแว่นใสมองไม่เห็นคำตอบก็คือจมูกค่ะเอ้าไม่ไกลมองเห็นอะไรลองมองจมูกตัวเองสิเห็นไหมลูกเห็นไรๆเห็นมั้ยคะเออเหมือนอยู่ไกลแต่ไม่ชัดใช่มั้ยชัดป่ะมองจมูกตัวเองนะอย่าไปมองจมูกเพื่อนนะเห็นมั้ยถ้าใครอยากเห็นจมูกต้องส่องกระจกจะเห็นชัดเจนใช่เปล่าสมมุติว่ามีอะไรก็ไม่รู้ติดอยู่ที่จมูกนะคะมีเศษดำๆเศษดินสอนะคะดินสอเพื่อนบอกเฮ้ยดินสอขีดที่จมูกก็เช็ดสิเราสามารถเช็ดได้เลยไหมเราจะไม่รู้จุดเลยว่ามันขีดตรงไหนมีอะไรเลอะที่จมูกเราใช่ไหมคะแต่ถ้ามันเลอะมือเราสามารถมองได้เลยใช่ไหมแต่จมูกนี่อยู่ใกล้ๆแค่นี้แต่เรามองไม่เห็นยิ่งคนไม่มีดั้งด้วยแล้วเป็นไงโอ้โหมองไม่เห็นเลยไม่รู้หายไปไหนนะคะถ้าคนมีดั้งโด่งเออค่อยยังชั่วใช่ป่ะยังมองเห็นหน่อยนึงนะคะไม่ไกลมองเห็นไรๆก็คือจมูกนั่นเองนะคะเอ้าไปดูอีกคำถามนึงค่ะอะไรเอ่ยอยู่ข้างหน้าสุดตาแลเห็นอยู่ข้างหน้าสุดตาแลเห็นคำตอบคืออยู่ข้างหน้าตาก็มองไม่เห็นคำตอบคือจมูกอีกแล้วค่ะอยู่ข้างหน้าสุดตาแลเห็นนะคะเอ้าอ่านคำว่าจมูกพร้อมกันดีกว่าค่ะนักเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะจมูกนะคะส่วนประกอบของจมูกมีอะไรบ้างไปดูกันนะคะส่วนนี้ค่ะเรียกว่าเขาไม่เรียกว่าดั้งลูกเขาเรียกว่าสันจมูกพูดสิคะสันจมูกสันจมูกนะคะนี่คือสันจมูกแต่เรามักจะเรียกกันติดปากว่าเป็นดั้งซึ่งเป็นภาษาพูดนะคะจริงๆแล้วก็คือสันจมูกนะคะนี่คือภายนอกที่เรามองเห็นอีกส่วนหนึ่งคือส่วนนี้ค่ะคืออะไรเอ่ยอะไรนะคะรูจมูกเรียกว่ารูจมูกเก่งมากค่ะนี่คือส่วนที่เรามองเห็นแล้วภายในรูจมูกมีอะไรคะมีอะไรนะมีขนจมูกเคยเห็นไหมลูกไม่เคยนะคะลองมองจมูกคุณพ่อนะวันนี้นะกลับบ้านไปลองส่องเข้าไปในจมูกคุณพ่อนะมีขนจมูกเต็มเลยนะคะเอาไปดูอีกภาพนี้ดีกว่านะคะตรงส่วนนี้ค่ะเขาเรียกว่าดั้งจมูกนะคะคนไหนไม่มีดั้งก็คือตรงนี้แหละที่ไม่มีนะคะถ้าไม่มีตรงนี้เขาเรียกว่าไม่มีดั้งนะคะแต่เดี๋ยวนี้มีการเสริมดั้งได้ใช่ป่ะใช่ไหมเขาก็เสริมกันตรงนี้แหละนักเรียน
นะคะใส่กระดูกปลอมเนี่ยเข้าไปตรงนี้ทำให้มองแล้วดูมีดั้งขึ้นนะคะแล้วก็เสริมเป็นสันออกมายาวออกมาเลยจะเอาโด่งแค่ไหนก็สามารถทำได้นะคะตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นตาเป็นส่วนของตาตาจะอยู่บริเวณนี้นะคะตาอยู่บริเวณนี้เป็นกระบอกตาส่วนนี้เป็นอะไรเป็นกระดูกอ่อนค่ะนะคะกระดูกอ่อนคำว่ากระดูกอ่อนนี่ก็คือกระดูกไม่แข็งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลานะคะกระดูกชิ้นนี้ไปกระทบกระแทกกระทั่งกับอะไรก็แล้วแต่จะแตกหักได้ง่ายมากนะคะจะแตกได้ง่ายมากส่วนนี้ค่ะเรียกว่าสันจมูกค่ะตรงปลายนี่แหละเอาลองจับสันจมูกซิตรงปลายนี่แหละเขาเรียกว่าสันจมูกเนี่ยตรงเนี้ยสันจมูกนะคะแต่ถ้าดั้งอยู่ตรงนี้นะระหว่างตาสองข้างนะคะถ้าดั้งอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นสันจมูกนะคะต่อไปส่วนนี้ค่ะเรียกว่าอะไรเอ่ยตรงนี้ก็เป็นกระดูกอ่อนอีกชิ้นหนึ่งเห็นไหมคะทั้งหมดนี้เป็นกระดูกอ่อนทั้งนั้นเลยนะคะถ้ากระทบกระแทกกับอะไรก็แล้วแต่จะหักได้ง่ายมากนะคะส่วนนี้ค่ะคือรูจมูกนะคะคือรูจมูกสรุปแล้วที่มองเห็นภายนอกนะคะมองเห็นภายนอกจมูกนี้ที่เราเห็นก็คือมีสันจมูกค่ะมีรูจมูกแล้วก็อาจจะมีขนจมูกค่ะแล้ววัยของเรามีขนจมูกหรือยังมีน้อยเดียวเองเป็นไรขนนะคะมีนะคะแต่ถ้าเป็นคนแก่นะคะบางคนเนี่ยเขาจะเป็นไงคะมีขนจมูกนั้นยาวออกมาข้างนอกเลยเวลาคุณพ่อไปตัดผมนะคะคุณปู่คุณย่าคุณปู่ไปตัดผมเนี่ยช่างเขาจะจับคุณปู่นอนหงายขึ้นเคยไปด้วยเปล่าไม่เคยเลยเหรอจับนอนหงายขึ้นแล้วก็ตัดขนข้างในด้วยนะคะภายในรูจมูกนะคะซึ่งต้องตัดด้วยความระมัดระวังถามนิดนึงค่ะจมูกทำหน้าที่อะไรเอ่ยดมกลิ่นฮะดมกลิ่นช่วยบอกน้องคนนี้หน่อยจมูกของหนูทำหน้าที่อะไรคะดมกลิ่นจมูกของหนูทำหน้าที่อย่างแรกเลยนะคะซึ่งถ้าเราไม่มีจมูกแย่แน่ๆเลยนั่นก็คือใช้ในการหายใจนะคะน้องบอกว่าใช้หายใจครับหายใจถ้าไม่มีจมูกหายใจได้ไหมลองเอามืออุดจมูกสิหายใจได้เปล่าสองรูเลยสองรูบางคนบอกหายใจได้คุณครูออกทางปากเลยนะคะหายใจทางปากเลยใช่ป่ะแต่ว่าคนเรานั้นจะหายใจทางจมูกนะคะนี่คือหน้าที่หลักของจมูกนะคะอย่างแรกใช้ในการหายใจอย่างที่สองใช้ในการดมกลิ่นนะคะใช้ในการดมกลิ่นดมกลิ่นนู้นดมกลิ่นนี้ดมไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ได้กลิ่นอะไรไหมคะได้กลิ่นไหมลูกได้กลิ่นแอร์กลิ่นเป็นไงฮะไม่ได้กลิ่นแอร์เลยเขาบอกว่าแอร์นั้นกลิ่นหอมๆเพราะว่าพี่ช่างกล้องของเราฉีดน้ำหอมไว้ใช่ป่ะพอกลางวันมันไม่ใช่นะนักเรียนครูว่านักเรียนไปวิ่งเล่นมาโอ้โหเหงื่อซอกมาเลยมันไม่ใช่กลิ่นแอร์แล้วแหละนักเรียนเป็นกลิ่นอะไรคะโอ้โหรู้กันดีค่ะว่าเป็นกลิ่นเหงื่อนะคะยิ่งอากาศร้อนๆ ด้วยนักเรียนเวลาไปวิ่งกลับมาโอ้โหกลิ่นเหงื่อเลยนะคะดมกลิ่นนะคะดมกลิ่นต่อไปค่ะขนจมูกค่ะขนจมูกมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือช่วยในการกรองฝุ่นละอองนะคะขนภายในจมูกนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีทำไมก็คือมีเพื่อที่จะใช้ในการกรองฝุ่นละอองเวลานักเรียนไปอยู่ในที่ที่มีฝุ่นละอองเยอะๆนะคะเจ้าขนจมูกนี่แหละจะช่วยในการจับฝุ่นละอองไม่ให้ฝุ่นละอองนั้นเข้าไปภายในร่างกายของเรานะคะซึ่งอาจจะทำให้ร่างกายของเราเจ็บป่วยได้ง่ายเป็นสิ่งแปลกปลอมอีกอย่างนึงนะคะอ้าววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเล่นเกมดีกว่าทายสิกลิ่นอะไรลองมาดูนะคะทายสิว่ากลิ่นอะไรนะคะคุณครูมีกล่องวิเศษ
คุณครูมีกล่องวิเศษ3กล่องค่ะมีกล่องใบที่1แอบแล้วแอบเอาอะไรก็ไม่รู้ใส่ไว้ในนี้ไม่ให้เห็นนะคะแต่จะให้ใช้จมูกในการพิสูจน์ในการดมว่าสิ่งที่อยู่ภายในนี้คืออะไรขอเลขที่18ค่ะมาไม่เอ่ยคุณครูเชื่อว่าลุกมาสิคะลูกลุกมา18ค่ะมาเลยคุณครูไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นใครขอสุ่มเป็นเลขที่แล้วกันนะคะเลขที่18ต้องหลับตานะห้ามแอบมองนะคะ18ลองดมนะคะว่าข้างในนี้คืออะไรแต่หลับตาแน่แอบมองคุณครูอีกหลับตาก้มลงดีกว่าก้มลงเอาหลับตาดมปืดฝับอ้าวบอกหน่อยสิคะกลิ่นอะไรลูกต้นหอมใช่เหรอเขาบอกต้นหอมเอ๊ะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเอาปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะขอเลขที่15ค่ะมา15 1กับ5ค่ะนักเรียน1กับ5นะคะ1กับ5นะคะมาต้องมาตรงนี้ห้ามมองครูนะห้ามมองครูนะคะหันหน้าไปทางเพื่อนปลายทางหันหน้าทางเพื่อนปลายทางโอเคพร้อมนะคะหลับตาแล้วก้มลงนิดนึงเอาดมชัดเจนไหมกลิ่นอะไรคะลูกหันหน้าทางเพื่อนปลายทางค่ะกลิ่นหอมค่ะหอมอะไรคะกลิ่นหอมดอกไม้ค่ะอะไรนะคะดอกไม้ค่ะกลิ่นดอกไม้อ่ะสองคนพูดไม่เหมือนกันเห็นไหมคะคนนึงบอกกลิ่นต้นหอมคนนึงบอกกลิ่นหอมดอกไม้เอาให้ดมอีกทีละกันหลับตาค่ะหันหน้าทางเพื่อนปลายทางโอเคหลับตานะกล่องที่หนึ่งสูดดมเข้าไปลึกๆฝาบกลิ่นอะไรคะลูกกลิ่นเหมือนดอกไม้เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมยืนยันค่ะกลิ่นดอกไม้ใช่ไหมคะค่ะโอเคเอาปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะขอเลขที่8ค่ะมาเล